สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่1ตุลาคมแล้วเนาะอีก2เดือนนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับใบมันโกหกเรามาเริ่มวันที่ทองคําแล้วกันนะทองคําวันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะดันขึ้นต่อแหละแต่น่าจะดันขึ้นเพื่อลงต่อนะก็ไม่รู้ว่ามันจะดันขึ้นถึงไหนนะครับเดี๋ยวลองดูทิศไทงอีกทีหนึ่งผมคิดว่าอาจจะเริ่มไซด์เวในกรอบนี้ไหมเป็นไปได้ทิศไทยไม่ชัดเจนนะว่าวานผมจะต้องดันลงเนะดันลงไม่ได้เยอะมากนะครับ ของที่เจทำเฟรมเดย์วันนี้ตอนแรกคิดว่าราคามันจะดันลงมาต่อนะแต่ดูของสาร้างราคาเนี่ยมันพยายามจะดันขึ้นนะแต่ผมคิดว่ามันจะขึ้นมารีเทหรือเปล่าวะนนี้เป็นสิงน่าสนใจนะครับจะขึ้นมาถึงข้ามุนจะลงต่อไหมหรือไงกันแนะ่ยังไม่ยังไม่ชัวร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าของทีเจผมยังไม่ทิศทางชัดเจนนะเดี๋ยวต้องรอดูอาจจะเป็นเทวีทีหนึ่งพรุ่งนี้นะครับให้มันมีทิศทางที่ชัดเจนก่อนว่าเขาจะเลือกยังไงกันแนะ่ g u นะครับก็ยังอยู่ในกรอบอยู่นะ คงขึ้นขึ้นลรลองไซด์เวย์เหมือนเมื่อวานแล้ววันนี้น่าจะขึ้นไปวิกฟิลด์ได้แล้วคงเดี๋ยดตัวกลับลงมาแล้วไม่ก็ดันขึ้นแล้วดันขึ้นต่อยาวๆเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นทิศทางไหนนะครับของ GGA GPPA U D เนะาะชาวนี้เราลงตัว GGA เนี่ยผมว่าน่าเล่นนะวันนี้ดูดูแล้วชัดเจนนะถ้ามันทะลุแนวรับตรงจุดได้น่าจะหาจังหวะเซลลงมาได้นะครับเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าจะเล่นเล่นเป็น G u ดีกว่าผมว่า g a เท่าที่ GPPA u d นะน่าจะง่ายกว่า นะครับเซลล์ที่192 7 5 0เนะี่ยประมาณนี้